เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:02 น.ทั่วโลกป่วยโควิด-19 กว่า 34,469,500 รายเพิ่มขึ้น 224,147 รายเสียชีวิต 968,858 รายสหรัฐติดเชื้อรวมแล้วกว่า7ล้านอินเดียป่วยอีกกว่า 7.4 หมื่นสะสมกว่า 5.5 ล้านเมียนมายอดป่วยยังพุ่งล่าสุดเพิ่มอีก610รายสะสม 6,151 รายแล้ว7:16 น.วิปรัฐบาลมั่นใจม็อบกดดันไร้ผลกระทบลงมติพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญคุย3ฝ่ายวันนี้วางกรอบพร้อมแสวงหาความร่วมมือรับหลักการจากสว.เชื่อทุกคนคำนึงถึงประเทศ7:33 น.กระทรวงการคลังชี้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นเร่งอัดฉีดเงินโค้งสุดท้าย3เดือนปี63สู่ฐานรากไม่ห่วง NPL ชี้ฐานะแบงก์ยังแข็งแกร่งล่าสุด7:41 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยฝนลดลงภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง160ทะเลมีคลื่นสูงส่วนกรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ30เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup